สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมามีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมเก n นชินอิมแพกอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมามีจะมาทำกิจกรรมร้านสินค้าหายากวันที่4ค่ะทุกคนเราจะมาเก็บกล่องวันที่4กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพ่อค้าคนแปลกหน้าหรือว่าาลเบ้นคนนี้เขาต้องการอะไรเพื่อจะเทรดแลกกับของนะคะ เดี๋ยวคือจริงๆแล้วเราอยู่ตรงมอนสเตอรอยู่ตรงเกลนี้แล้วใช่ไหมคะเราเดินมาลงมาเลยเพราะว่ามาม้มาเทเลพอร์ตไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะอ่าพอเราเจอไลเบนนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนกดสนทนากับเขานะคะฮ่าฮวันนี้ก็คงต้องพึ่งพวกเธออีกละนะอันนี้มาม้จะพยายามทำเสียงไลเบนนะ ไม่รู้ว่าเสียงเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะธุรกิจครั้งนี้คืออะไรเราก็กดไปตรงนี้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการในวันนี้แชเาเขาต้องการแครอทแล้วก็มีดอกไม้อันนี้ด้วยนะคะสีฟ,าฟา้าแล้วก็มีเนื้อค่ะซึ่ง เรามีแล้วก็เยอะมากพอที่จะแรกนะคะไลเบ้นไม่รู้ว่าไลเบ้นนี่จะขาดทุนหรือว่าเราจะขาดทุนกันแน่นะคะเพราะว่าเราจะได้พรีมอนเจมถึง40อันกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วก็จะได้สมุดมาอีก4 6เล่มน,นะคะไม่ใช่4ี่นะ6เล่มอ่ะเราก็ทำการยืนยันแลกเปลี่ยนไปเลยจ้ะเย้ yeah. ในที่สุดเราก็แลกได้แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4เนาะก็จะเหลืออีก1วันนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะคะจะได้พรีมอนเจมเก็บเอาไว้เอาไว้ไปสุ่มกาชานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย